สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้ารถยนต์ MG ZSUV นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนฝาค้ำโชคด้านหน้านะครับจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นยึดติดกับตัวรถนะครับแล้วเราต้องใช้มือเปิดขึ้นมาแล้วเอาตัวเหล็กมาค้ำนะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นโชคนะครับก็คือเปิดขึ้นมาแล้วมันกางได้เลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเห็นไหมครับว่าเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันก็ต้องเป็นใช้ตัวเหล็กอันนี้ปกตินะครับไปยึดด้านบนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นโชคตัวนี้นะเป็นโชคชุดนี้นะครับนี่เป็นโชคชุดนี้ตรงรุ่นเลยนะแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูทำไม่ยากเลยนะครับโดยวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไขน็อตตัวนี้นะตัวบนนี้นะครับออกมา1ตัวแล้วก็นี่มาทำเยือนยึดติดตั้งกับตัวนี้นะในชุดเขาจะมีมาให้นะเป็นหัวโชคนะครับนี่นะเราต้องใช้ประแจตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นประแจเบอร์13นะครับมาเดี๋ยวเราไขกันเลยเราก็ต้องแกะตัวโชออกมาจากถุงก่อนนะนี่นะครับเขาก็จะมีน็อตที่หัวทั้งคู่อยู่นะมีน็อตอันนี้จริงเลยครับนี่ลักษณะการยึดก็จะประมาณนี้เข้ามาที่ตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวยึดตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปยึดติดกับฝากระโปรงก่อนก็คือตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะวางตรงนี้แล้วก็ตัวโชคก็จะมาล็อกกับตรงนี้แล้วก็มายึดเข้ากับตัวนี้เริ่มเลยเราจะยังขันไม่แน่นนะครับให้มันให้ตัวได้ก่อนเราจะได้ลองปรับได้โอเคมันจะยังไขไม่ได้นะถ้าเราต้องยกขึ้นไปอีกหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำสองข้างให้เสร็จก่อนนั่นแหละครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ถอดหมุนอันนี้ออกมาก่อนยกขึ้นมาเพราะว่าตัวก้านนี้มันจะยาวกว่านะครับแล้วเราก็หมุนเข้าไปนะครับเราอาจจะต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไขตรงนี้เข้าไปมันจะได้ง่ายกว่านะแล้วก็เ
็ค่อยใส่อันนี้แนะนำให้ใส่ด้านล่างก่อนนะท่านผู้ชมเบอร์13นะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนี่นะพิษระวังมือถอยลูกก่อนปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะเปิดมาแล้วแล้วเราก็เปิดฟรึบง่ายๆเท่านี้เองนะครับโอ้โหถ้าอุปกรณ์ครบๆนะท่านผู้ชมนะไม่เกิน10นาทีเราทำอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์อื่นต่อนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปถัดไปว่าจะเป็นการทำอะไรนะครับยังไงใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องกัปตัน DIY ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ